วัสดีครับก็เนื่องจากมีนะครับมีคนทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับว่าอนำภาพจาก OBS นะครับออกซูมยังไงให้มันชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าของเดิมนะครับที่ผมเห็นเขาแชร์กันเนี่ยนะครับเขาจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับของ OBS นะครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมสวิตช์สวิตช์กล้องก่อนครับเทสโอเคเขาจะใช้ตัวนี้ครับตัว Visual Camera ครับเพื่อจำลองช่องทางออกอากาศช่องทาง OBS ออกไปนะครับใช้ Visual Camera ก็คือจำลองภาพตรงเนี้ยจำลองภาพตรงกลางเนี้ยนะครับให้เป็นกล้องเว็บแคมนะครับให้เป็นกล้องตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มาเลือกตรงวิดีโอตรงนี้ฮะหบก่อนมีตติ้งผมอยู่ไหนฮะครับแล้วก็ให้มาเลือกตรงนี้นะฮะ OBS Visual Camera นะครับพอมาเลือกตรงนี้แล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันก็คือพอมันมาเป็นวิดีโอตรงนี้แหละครับมันจะความละเอียดเนี่ยไม่ว่า OBS จะเซตเท่าไหร่ก็ตามความละเอียดเนี่ยมันจะมาที่ประมาณ360พิกเซลหรือว่า480พิกเซลอย่างดีนะฮะมันก็เลยทำให้คุณภาพภาพใน OBS ของเราเนี่ยมันดรอปลงอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าผู้ฟังจะเปลี่ยนเลเยอร์เป็นสปีกเกอร์แล้วก็ตามนะครับก็ยังไม่ชัดนะครับเพราะว่าความละเอียดที่บอกว่ามันลดลงไปเยอะนะครับก็ทีนี้ผมก็เลยจะแนะนำวิธีนี้ครับวิธีนี้ก็คือเราพอเราเซตพวกซีนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดคลิกขวาตรงมอนิเตอร์หลักเนี่ยเราของเรานะครับแล้วก็เลือกไปที่ Window Projector นะครับพอได้หน้า Window Projector แล้วเนี่ยมันจะแยกเป็นหน้ามอนิเตอร์มานะครับถ้าเกิดว่าเรามีจอแยกเนี่ยเราสแนปออกไปได้เลยเราเลื่อนมันออกไปได้เลยนะครับไปแสดงที่จอแยกถ้าเราใช้จอเดียวเนี่ยแล้วก็กดจอใหญ่ครับแล้วก็หุบลงไปนะครับจอใหญ่หุบลงไปแล้วไปที่ซูมครับจากนั้นนะครับก็ให้กดแชร์สกรีนนะครับท่านที่มาปรึกษาผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาใช้สกรีนแล้วมันกระตุกนะครับอันนี้มันจะมีวิธีแชร์สกรีนที่มันจะไม่กระตุกนะครับกดตัวแชร์สกรีนนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกไอ้มอนิเตอร์เมื่อกี้ที่เราสร้างมันขึ้นมานะครับนะครับอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีนะครับของ Zoom อ่ะมันจะมี Show All Window ตรงนี้ด้วยนะครับก็ให้ลองกดดูนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะครับบางทีมันซ่อนอยู่นะฮะก่อนที่จะกดแชร์ตัวนี้นะฮะโอเคก่อนที่จะกดแชร์ตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตี้ตัวนี้ก่อนครับOptimize for video clip นะครับมันจะทำให้การแชร์ของเราเนี่ยสมูทขึ้นนะครับเพราะว่าในการแชร์วิดีโอเนี่ยพวกเฟรมเรทอะไรต่างๆมันจะใช้เยอะนะฮะเราต้องติ๊กตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเราติ๊กตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราไม่ต้องแชร์ซาวด์นะครับจริงๆถามว่าแชร์ซาวด์ได้ไหมก็ได้นะครับเพราะว่า OBS เรามันไม่มีซาวด์ออกมาอยู่แล้วนะครับแต่ในที่นี้เพื่อเซฟๆนะครับให้เรากดแชร์ซาวด์ออกดีกว่านะครับกดแชร์ซาวด์ปุ๊บจากนั้นนะครับให้มันไอ้ Optimize forวิดีโอคลิปเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็กดตัว Window Projector Preview ตรงนี้นะครับแล้วก็กดแชร์ครับครับจากนั้นนะครับมีตติ้งเราก็จะถูกแชร์ด้วยหน้านี้นะครับด้วยหน้า OBS ที่เราแชร์ขึ้นไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะสวิตช์กล้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราสวิตช์ได้เลยนะครับใน OBS เราอ่ะมันก็จะไปจับไอ้หน้านี้ฮะไอ้หน้าที่เราเพิ่งแยกไปเมื่อกี้เนี่ยไอ้หน้า Preview Monitor เมื่อกี้มันจะไปจับตรงนู้นนะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็สบายเลยครับสวิตชิ่งตรงนี้นะครับเราสวิตสบายเลยนะครับส่วนถ้าอันนี้เป็นข้อจำกัดหนึ่งนะฮะว่าเราก็ถ้าเราจะดูคอมเมนต์เนี่ยมันดูไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ device อื่นในการดูแล้วแหละนะฮะแต่ว่ารับประกันผมใช้ท่านี้ในการออกอากาศ OBS นะครับอีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้ที่ผมให้ติ๊กเอาเสียงออกนะครับตอนนี้ก็คือเสียงจะยังไม่มีเสียงไปที่ซูมเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้เสียงเข้าห้องซูมนะฮะก็ทีนี้เนี่ยเสียงดูด้านบนนะครับมันจะงงๆนิดนึงนะตอนนี้เพราะว่ามอนิเตอร์มันซ้อนกันผมสต็อปแชร์แล้วกันนะครับสมมุติว่ามันก่อนที่เราจะแชร์เนี่ยเราเซตก่อนนะครับว่าไมโครโฟนเราเนี่ยจับอยู่ที่ตัวไหนนะครับถ้า OBS เราจับอยู่ที่ตัวไมค์นู่นนี่นั่นนะครับตัวไมโครโฟนอยู่บนนะครับ
ก็ให้เราเลือกดีไว้ในการรับเสียงให้ดีนะครับว่าเราเสียบไมค์แยกตัวไหนเป็นไมค์ลอยหรือไมค์อะไรก็ตามนะครับก็ให้เลือกจากตรงนี้ไปนะครับโอเคครับผมยังไงก็ไปลองใช้งานกันดูครับอย่าลืมครับคีย์หลักมันง่ายๆนั่นเองก็คือตอนแชร์สกรีนเนี่ยให้กดตรงนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Window Projector Preview นะครับที่เราสร้างจากการคลิกขวาตรงนี้นะครับโอเคครับผม